สวัสดีครับบทนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับ Magnetic Table เป็นตอนที่2นะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราเปิดตัว Packet Tracer ขึ้นมานะครับเดี๋ยวแบบนี้นะครับผมจะเอาสวิตช์ Cisco 2960มา1ตัวมาวาดตามผมนะครับแล้วก็เอาฮับนะครับทุกคนหาฮับนะครับฮับ1ตัวแล้วก็เอาตัว Asset Point นะครับ Asset Point นี่เอาตัว N นะครับ AP Asset Point ตัว N นะครับทีนี้ตัว Client PC ขอฝั่งละ4ตัวนะครับฝั่งละ4ตัว PC นะครับจะเอาตัวโน้ตบุ๊กด้วยก็ได้นะครับอันนี้ต่อเข้าฮับ4ตัวนี้ต่อเข้าฮับดังกับนี้จะแสดงให้ดูเรื่องการแชร์นะครับมีคนเอาฮับมาต่อแชร์นะครับโอเคเมื่อตัวนี้ต่อเข้าสวิตช์ไปมี0/1นะครับส่วนตัว Asset Point ก็ต่อเหมือนกันที่ตรง Asset Point เนี่ยให้เอาตัว Custom Made Device นะครับเอามาสัก4-5ตัวก็ได้เดี๋ยวมันจะ Connect อัตโนมัติอันนี้ไม่ได้เซตเครื่อง Security นะครับเพื่อความไวผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์มา1ตัวเอามาแจก IP นะครับเซิร์ฟเวอร์1ตัวแจก IP เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องเซต IP แมนนวลนะครับเซิร์ฟเวอร์ผมเซตเป็น 192.168.1.254 แล้วกันเดี๋ยว DNS ผมยังไม่ DNS เกตเวย์ไม่เซตนะครับแล้วก็ไปที่เมนู Service เอาง่ายๆ DHCP นะครับให้แจกตั้งแต่เบอร์100เป็นต้นไปเซตเกตเวย์เป็นตัวมันเองก็ได้นะครับ192.168.1.254นะครับติดออนแล้วก็กดเซฟนะครับออนกดเซฟนะแล้วก็ลากสายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไฟเขียวก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอา PC มาอีกสัก2เครื่องนะครับที่ต่อตรงๆโอเคที่มันสีส้มนี่เพราะมันงานโปรโตคอลที่ชื่อว่า Spanning Tree โปรโตคอลอยู่นะครับนะครับตัวนี้ทั้งหมดต่อแบบสตาร์นะครับตัวสวิตช์ตัวกลางเป็นศูนย์กลางเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนเข้าตรง CLI สำหรับใครไม่เคยใช้สวิตช์ใช้ Command Cisco นะครับ Enable ก่อนนะครับแล้วก็ Show Mac at the Table นะครับตอนนี้จะมีบางตัว0/2มาจากไหนเออ0/2ส่วนตรง Wi-Fi ดังไว้ตรงเนี้ยตัวนี้แจกนะครับแจกได้ IP มาก่อนเพื่อนเลยเห็นไหมครับได้ IP มาแล้วกดสแตติกทีหนึ่งนะครับได้กันนะนะครับโอเคเดี๋ยวให้ทุกตัวได้ IP ก่อนนะครับตัวไหนไม่ได้กดสแตติกทีหนึ่ง DHCP ทีหนึ่งนะครับให้ทุกตัวได้ IP ก่อนตัวนี้ได้แล้วตัวพวกดีก็เหมือนกันนะครับให้ทุกตัวมี IP ก่อนนะโอเคเราต้องเซตเองนะครับอันนี้เป็นตอนที่2นะครับ DHCP ตัว Magnetic Table เป็นตอนที่2นี่เพิ่มความไวนะครับจะได้ไม่ต้องเซต IP เองไปดูวิดีโอเรื่อง DHCP Server นะครับผมทำแล้วนะครับอยู่ในบทของ Server โอเคครับกลับมาที่ตัวสวิตช์โอกาสโชว์ใหม่นะครับทีนี้ที่เห็นว่า Magnetic Table เนี่ยมันโชว์น้อยนะครับจะมีพอร์ต1พอร์ต3ถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันจะโชว์เยอะกว่านี้เพราะว่ามันมีแอปพลิเคชันกันอยู่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยให้เทสปิงแบบนี้เอานะครับเท
เทสปิงไปทุกตัวหากันให้หมดเลยนะครับจะเป็นช่องจดหมายแล้วกันปิงข้ามไปนะครับปิงข้ามไปปิงข้ามไปข้ามมานะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีแอปเทสนะครับเทสปิงไปนะครับยังปิงให้ครบที่สุดนะครับโอเคแล้วก็มาโชว์ Magnet Table เหมือนเดิมโอเคครับอ่ะน่าจะพอสมควรแล้วอ่ะอธิบายนะครับครั้งก่อนที่ผมอธิบายเรื่อง Magnet Table ว่าอยู่ที่ว่าเราเสียบสายของตัวอุปกรณ์เราเข้าพอร์ตไหนนะครับทีนี้วันนี้จะให้ดูตรงนี้เพิ่มเติมจุดสังเกตนะครับจะมีพอร์ต0ทับ1เห็นไหมครับที่มีแม็กหลายค่ากับ0ทับ2ตอนนี้เราเดาได้ว่าพอร์ต0ทับ1นะครับจะต้องมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งต่ออยู่ที่เป็นตัวพ่วงซึ่งที่เป็นไปได้ก็มีเป็นฮับเป็นสวิตช์เป็น Asset Point นะครับตัวนี้นะเพราะนั้น0ทับ1เราดูตามภาพนี้นะครับ0ทับ1เห็นไหมครับต่อมาที่ฮับนะครับมีแม็กทีนี้ที่โชว์4เครื่องพอดีนะครับส่วน0ทับ2 0ทับ2ก็เหมือนกัน0ทับ2นะครับ0ทับ2 0ทับ2นะครับ0ทับ2เนี่ยเหมือนกันครับมี4แม็กเหมือนกัน0ทับ2คือตัวที่ต่อไปที่ตัว Asset Point นะครับทีนี้0ทับ3 0ทับ4แล้วก็0ทับ5นะครับ0ทับ3 0ทับ5 0ทับ4พวกนี้คือ1พอร์ตต่อ1แม็กกะเดทถ้าเป็นเรื่องวิญญาณในพวกนี้เรียกว่าเป็น Asset Port นะครับ Asset Portเราสามารถระบุได้นะครับโอเคทีนี้มันจะมีเรื่องหนึ่งถ้าอันนี้นะครับถ้าเราต้องการความปลอดภัยนะครับไอ้ตรงพอร์ตพวกนี้เราสามารถเซตเรื่องพอร์ตซิลตี้ลงไปได้จะอยู่ในหัวข้อ Advanced นะครับพอร์ตซิลตี้นะครับไปดูเพิ่มแก่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของ DHCP นะครับมันมีคอนเซปต์ของ DHCP Snooping ถ้าเรามี DHCP Server หลายตัวนะครับมันจะปนกันนะครับปนกันเพราะนั้นเราต้องเซตให้ว่าให้ตัวไหนเป็นพอร์ตที่น่าเชื่อถือนะครับ Snooping Trust นะครับอันนี้จะไว้พูดในหัวข้อ Advanced อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับเราเห็น Magnet Table กันมาแล้วทีนี้ผมจะให้การเคลียร์นะครับเคลียร์ Magnet นะครับ Table ทีนี้ตัวนี้มันมีเคลียร์แบบนี้ก็ได้นะครับนะครับ Magnet Table นะครับหรือจะรีโหลดก็ได้อันนี้โชว์ใหม่นะครับอันนี้เพิ่มกันเคลียร์แม็กเดทเทเบิลนะครับก็คือด้วยคอมมานด์เคลียร์โชว์ใหม่คือที่ผมเคยบอกว่าตัวสวิตช์เนี่ยมันมีค่าแม็กซิมัมแม็กเดทนะครับวันนี้เราเพิ่มคอมมานด์เคลียร์หรือถ้าเคลียร์เป็นไดนามิกก็ได้ครับนี่นะครับเคลียร์แม็กเดทเทเบิลไดนามิกก็เทสใหม่ทดสอบใหม่การทดสอบก็จะปิงจะอะไรก็ได้นะครับให้มันออกมาถ้าเป็นของจริงเนี่ยไคลเอนต์แต่ละเครื่องจะมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วแอปพลิเคชันบางตัวก็ใช้หรือว่าใช้เป็นอะไรครับ TCP UDP มันจะวิ่งผ่านสวิตช์อยู่แล้วนะครับเราจะไม่ต้องมานั่งปิงแบบนี้มันจะผ่านวิ่งออกไปทางเกตเวย์นะครับทางเกตเวย์นะครับแต่นี้เราไม่ได้มีแอปจริงๆมันเป็นจากโปรแกรมอันนี้เป็นแค่โปรแกรมสิบอะไรวะนั้นต้องปิงต้องเทสปิงไปนะครับโชว์ใหม่นะครับวันนี้ก็เพิ่มการเคลียร์ Magnet Table เข้าไปนะครับถ้าเป็นของจริงจะมีเคลียร์ไดนามิกกับเคลียร์สแตติกนะครับเคลียร์ได้ก็โชว์นะครับวันนี้เพิ่มการโชว์เมทริเทเบิลนะครับกับการเคลียร์เมทริเทเบิลโอเคนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าผมเปลี่ยนพอร์ตตรงนี้ใหม่จากเดิม0ทับ2นะครับผมไปต่อ0ทับ7นะครับมีคนมาพ่วง0ทับ7นะแบบเอาไฟเขียวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมเปลี่ยนพอร์ตใหม่ใครไม่รู้เอามานะครับ0ทับ8นะครับแล้วก็ไฟเขียวนะครับอีกสักหนึ่งจะให้ดูว่ามีคนเอาอุปกรณ์มาปักตรงนี้มันจะประมาณ50วินาทีนะครับก่อนมันจะเขียวนะครับมันจะมีเรื่อง Mac Address Filtering นะครับถ้าเป็น Cisco จะใช้คำว่า Port Security
เราจะระบุได้ว่าพอร์ตนี้ใช้แม็กเนตได้กี่ค่านะครับเพื่อกันคนมาต่อพ่วงนะครับอ่ะไอ้ฝั่งนี้เขียวครับปิงเลยนะปิงข้ามไปข้ามมานะครับปิงฝั่งนี้กันนะครับอย่างน้อยเห็นก็ว่ามันมีแม็กเนตนะครับหลายค่านะครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับเขาเห็นก็ว่ามันเปลี่ยนพอร์ตเฉยๆนะครับเห็นไหมครับเอาแค่นี้ก็พอยังผมยังปิ้งไม่ครบนะนี่ครับเห็นไหมครับเห็นว่ามีพอร์ต8นะครับมีแม็กกาเดอร์หลายค่ากับพอร์ต7เห็นไหมครับพอร์ต7ศูนย์ทับ7มีแม็กกาเดอร์หลายค่าแสดงว่าต้องมีอุปกรณ์ตัวไหนมาต่อพ่วงไม่เป็นฮับก็เป็นสวิตช์หรือเป็นแอสเซทพอยต์นะครับโอเคครับวันนี้พอเห็นแม็กเนตเทเบิลกันพอสมควรนะนะครับก็เดี๋ยวพบกันในวิดีโอตัวต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ